สวัสดีครับที่นี่ www.fxmodify.com นะฮะและนี่ก็คือชุดวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานโดยเราควรที่จะศึกษาวิดีโอเหล่านี้ก่อนนะที่จะเข้าไปศึกษาวิดีโอต่างๆที่ยากขึ้นในเว็บไซต์ของเรานะฮะในส่วนวิดีโอแรกนี้นะผมจะเข้ามาพูดถึงเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop ว่ามันสามารถผลิตชิ้นงานออกมาแบบไหนได้บ้างนะฮะอาจจะเป็นการสร้างเว็บไซต์นะฮะหรืออาจจะเป็นการทำนามบัตรเราก็จะได้ดูตัวอย่างชิ้นงานกันในวิดีโอนี้นะฮะและนี่ก็คือตัวอย่างชิ้นงานนะฮะที่ผมเคยทำเอาไว้ผมจะเริ่มจากการแต่งภาพก่อนละกันนะฮะทางด้านซ้ายที่เราเห็นนะฮะก็คือภาพต้นแบบแล้วก็ถูกปรับแต่งออกมาเป็นแบบนี้นะฮะงานถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างงานแต่งภาพเพิ่มเติมนะฮะอันนี้จะเป็นภาพเก่านะฮะนำมาแต่งใหม่ก็มีการลบริ้วรอยออกไปนะฮะในขั้นตอนแรกแล้วก็ปรับสีปรับคอนทราสต์ให้เข้ากันจากนั้นก็จะมีการใส่ผ้าม่านลงไปด้านหลังแล้วก็ตกแต่งขั้นสุดท้ายนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราอาจจะใส่สีให้กับภาพขาวดำด้วยก็ได้นะฮะตัวอย่างอันนี้จะเป็นภาพขาวดำนะฮะก็ถูกปรับแต่งใส่สีลงไปแบบนี้ทำได้ง่ายๆนะในโปรแกรม Photoshop ตัวอย่างถัดมาอาจจะเป็นการออกแบบโลโก้นะฮะโลโก้เหล่านี้นะฮะตรงนี้และตรงนี้ก็ใช้โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบเช่นกันอันนี้ก็โลโก้เหมือนกันนะฮะถัดมาจะเป็นงานพิมพ์นะฮะนามบัตรเราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการทำนามบัตรได้เช่นกันในส่วนนี้เราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดและการกำหนดค่าสีของโปรแกรมด้วยนะฮะไม่งั้นเวลาเอาไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ในโรงพิมพ์เนี่ยอาจจะทำให้สีเพี้ยนได้นะฮะเรื่องขนาดเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานด้านต่างๆนะฮะเราสามารถโพสต์เข้ามาถามกันได้ที่ฟอรั่มหรือเว็บบอร์ดของเรานะฮะ Facebook ก็ได้หรือจะอีเมลมาก็ได้นะฮะถ้าคำถามไหนนะมีการเขียนเข้ามาถามกันมากผมก็จะเขียนขึ้นมาเป็นบทความให้ได้อ่านกันในบล็อกของเรานะฮะกลับมาที่งานด้านเว็บดีไซน์บ้างนะฮะอันนี้คือการออกแบบเว็บขายสินค้านะฮะทางด้านเว็บดีไซน์ก็จะมีพื้นฐานสิ่งที่ควรจะเข้าใจกันอยู่นะฮะอาจจะเป็นข้อมูลในส่วนของเว็บ 2.0ควรจะมีอะไรบ้างอะไรทำนองนี้นะฮะเราจะได้อ่านกันในส่วนของบล็อกของทาง fxmodify.com ถัดมาอาจจะเป็นงานด้าน manipulation นะฮะก็งานด้านนี้จะเน้นการตัดต่อนะฮะภาพเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นห้องเปล่าๆนะฮะที่สว่างอยู่ผมก็ได้ปรับให้มันมืดแล้วก็ตัดตัวคนเข้ามาประกอบในห้องใส่เงาให้กับภาพนะฮะจะดูค่อนข้างเหมือนจริงนะเพราะเรามีการปรับสีของตัวคนที่นำเข้ามากับห้องให้เข้ากันนะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งงานในทางด้านนี้นะฮะงานด้านนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะเพราะมันจะประกอบด้วยเทคนิคและทักษะหลายๆด้านมารวมกันอาจจะเป็นการตัดต่อนะฮะภาพเข้ามาการเฟดการเบลนภาพให้เข้ากันนะการแต่งสีการใส่เอฟเฟคต่างๆนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นนะก็ต้องศึกษากันต่อไปอันนี้ก็คือตัวอย่างเว็บไซต์อื่นๆที่ผมเคยทำไว้เช่นกันนะการเลือกใช้โทนสีนะคือสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่เราควรจะรู้ไว้ในการทำงานเกี่ยวกับ Photoshop นะหรืองานทางด้านกราฟิกเราสามารถที่จะดูจากงานคนอื่นนะแล้วก็ดูถึงโทนสีที่เขาใช้แล้วก็ดูอารมณ์ภาพนะว่ามันใช้กับภาพสไตล์ไหนแล้วก็งานแบบไหนนะฮะงานด้านสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คืองานด้านดิจิตอลเพนติ้งนะฮะหรือการวาดลงไปในโปรแกรม Photoshop โดยงานด้านนี้นะฮะเราจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าเพนแท็บเล็ตหรือเมาส์ปากกานั่นเองนะฮะตัวอุปกรณ์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทัชแพดให้เราวาดลงไปนะฮะตรงนี้ก็คือปากกาที่เราใช้แล้วก็จะมีภาพเกิดขึ้นบนโปรแกรมนะฮะคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆก็ตามซึ่งจะสามารถทำให้เรากำหนดแรงกดนะฮะของมันได้ถ้าเรากดแรงนะเส้นก็จะออกมาหนาถ้าเรากดเบาเส้นก็จะออกมาบางๆอาจจะใช้ในการวาดปลายเส้นผมอะไรทำนองนี้นะฮะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งที่เราควรจะมีนะฮะถ้าเราสนใจในการวาดภาพในคอมพิวเตอร์นะฮะและในส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของชนิดของภาพนะฮะชนิดของภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยภาพ2แบบนะฮะหลักๆเลยก็คือ
บิตแมปแล้วก็เวกเตอร์อย่างตัวอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นภาพบิตแมปภาพบิตแมปนะเกิดจากเม็ดสีที่มาเรียงกันนะฮะโดยเม็ดสีเหล่านั้นจะเรียกว่าพิกเซลเมื่อผมซูมเข้ามาใกล้ๆจะสังเกตเห็นว่ามันประกอบไปด้วยเม็ดสี่เหลี่ยมนะฮะสีเดียวเรียงกันเป็นภาพขึ้นมาซึ่งจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อเราซูมเข้าไปจะเสียรายละเอียดของภาพนะฮะภาพมันจะแตกแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะใช้จำนวนสีได้มากนะฮะทำให้ภาพดูเหมือนจริงนะฮะเหมือนคนจริงๆมากกว่าภาพเวกเตอร์ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างภาพเวกเตอร์นะฮะที่ผมพูดถึงคืออะไรก็อันนี้คือภาพเวกเตอร์จะสังเกตว่าภาพชนิดนี้เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์นะฮะเกี่ยวกับองศาจากจุด1ถึงจุด1เป็นแบบไหนนะฮะโปรแกรมจะจำเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ซึ่งข้อดีก็คือเมื่อเราขยายหรือย่อขนาดของภาพเนี่ยมันสามารถคงสัดส่วนไว้ได้นะภาพจะไม่แตกหรือเป็นเม็ดๆออกมาข้อเสียของมันนะฮะการใช้สีจะได้ข้อเสียของมันนะฮะการทำงานในด้านนี้จะทำให้ละเอียดหรือทำให้เหมือนจริงเนี่ยยากกว่าบิตแมปมากนะฮะงานที่ทำจากโปรแกรม Photoshop เนี่ยจะออกมาเป็นบิตแมปนะฮะถ้าเราต้องการทำเวกเตอร์เราจะต้องใช้โปรแกรม Illustrator นะฮะและในส่วนของการ introduction โปรแกรมนะฮะในวิดีโอแรกนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะวิดีโอต่อไปเราจะได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับหน้าตาโปรแกรม Photoshop นะฮะว่าส่วนต่างๆมันเรียกว่าอะไรแล้วมันใช้ทำอะไรบ้างถัดไปก็จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆเพิ่มเติมและในวิดีโอสุดท้ายเราจะลองมาทำโปรเจกต์งานง่ายๆกันนะฮะอาจจะใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อจะได้เรียนรู้โปรเซสงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบกันในวิดีโอถัดไปนะฮะสวัสดีครับ